เราสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้าครั้งนั้นจักรพรรดิออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมันการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งแรกนี้มีขึ้นเมื่อคิริเนียสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรียทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตนโยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียเพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีซึ่งกำลังทรงพระครรภ์ขณะที่อยู่ที่นั่นก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีจะมีพระประสูติการพระนางประสูติพระโอรสองค์แรกทรงใช้ผ้าพันพระวรากายพระกุมารนั้นแล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีห้องพักแรมเลยในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้งกำลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขาและพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขาคนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่งแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลายเป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่งวันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิดพระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้วพระองค์คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ท่านจะพบกุมารคนหนึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้าทันใดนั้นทูตสวรรค์อีกจำนวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์นั้นร้องสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุดและบนแผ่นดินสันติสุขจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดครับสวัสดีพี่น้องที่รักอีกครั้งหนึ่งนะในยุคแรกๆนะครับเขาก็จะมีพิธีกลางคืนพิธีมิสาเที่ยงคืนนะครับ แต่หลังๆมาเราบอกว่าไม่ไหวนะเพราะว่ากว่าจะรอถึงเที่ยงคืนทุกคนก็จะง่วงแล้วเหตุผลทางด้านอภิบาลก็บอกว่าเอาหัวค่ำนี่แหละในช่วงนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะหลายคนก็เริ่มง่วงคุณพ่อก็ห่วงอยู่ว่าเอ๊ะนะมันดึกป่านนี้พี่น้องสิง่วงอยู่บ่นะคุณพ่อขอบคุณพี่น้องที่บอกว่าคุณพ่อนะดึกกะสิอยู่นะถ้าคนสิอยู่ดึกกะอยู่เพิ่นบอกนะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆมีกำลังใจนะคุณพ่อเองก็บอกว่าสิรอดอยู่บ่นะอย่างอ้อมบ้านนะก็จะแบ่งปันค่ำคืนอันมีความสุขนี้แก่พี่น้องเพื่อเป็นแง่คิดกลับไปสำหรับค่ำคืนนี้บทอ่านที่หนึ่งนะครับคุณพ่อชอบคำทำนายของประกาศกอิสยาห์ที่พูดถึงพระผู้ไถ่ท่านบอกว่าเมื่อพระองค์นั้นเกิดมาท่านจะได้นามว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์คุณพ่อชอบคำนี้พี่น้องในชีวิตคริสตชนของเราบ่อยครั้งเราอาจจะไม่ได้ปรึกษากับพระเยซูเจ้าซึ่งมีนามว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์เราอาจจะอยู่ในขั้นตอนการสวดภาวนาวอนขอพระพรและก็ได้รับแต่ถ้าหากว่าเราลองคุยกับพระเยซูเจ้าที่ปรึกษามหัศจรรย์นี้ผ่านทางอ่านพระคัมภีร์หลายคนพี่น้องที่เขามีประสบการณ์ขนาดมีวิกฤตในชีวิตเมื่ออ่านพระคัมภีร์อ่านพระวาจาของพระเยซูเจ้าเขาได้รับคำตอบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เขามีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนนะครับอยู่ในช่วงที่จะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจขาลงประมาณล้มละลายแต่เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ฟังดีๆนะครับพี่น้องไม่ใช่สวดภาวนาวอนขออย่างเดียวเมื่ออ่านพระคัมภีร์เขาได้พบกับที่ปรึกษามหัศจรรย์คำของพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์นั้นจะค่อยๆอธิบายให้เขารู้จักแก่นแท้ของชีวิตเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าล้มละลายกลายเป็นคนตั้งตัวได้และก็เป็นคนมั่งมีในภายหลังประสบการณ์ของคนที่อ่านพระคัมภีร์เป็นแบบนั้นคุณพ่อจึงชี้ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราลืมก็คือที่ปรึกษามหัศจรรย์อันนี้อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์นะพี่น้องลองอ่านดูเราจะพบสิ่งดีๆมากมายกว่าที่เราคิดแต่ถ้าเราบอกว่ามันสิมีอย่างเด้นะพระคัมภีร์ก็อ่านเก่าคุณพ่อก็อ่านให้ฟังขู่มือนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ปรึกษากับพระเยซูเจ้าลองดูพี่น้องนะพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนขอเสมอนะอ่านพี่น้องขอให้อ่านเพราะการอ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นการคุยกับพระเยซูเจ้าคุณพ่อเลยหยิบยกคำนี้ขึ้นมาเรียกร้องหรือว่าเชิญชวนพี่น้องให้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เป็นต้นในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ทุกอะไรก็ได้เมื่อมีความทุกข์อ่านพระคัมภีร์ลองดูนะครับเรามีพระคัมภีร์เล่มเล็กๆที่พระคุณเจ้านำมาให้นะครับนะลองดูนะครับอันนี้เป็นข้อคิดจากบทอ่านที่หนึ่งส่วนบทพระวรสารนะครับองค์พระผู้ไถ่ประสูติมาแล้วทำให้ความมืดถูกขับไล่ออกไปนะครับความสว่างแห่งความสุขได้เข้ามาสู่โลกขอให้เราต้อนรับองค์พระกุมารเจ้านะครับเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเรายึดถือคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าเป็นแก่นในชีวิตนะเราต้อนรับองค์พระกุมารเข้าไปในครอบครัวก็คือให้พระวาจาของพระเป็นแก่นแท้ในชีวิตครอบครัวของเราคุณพ่อมีความเชื่อเหลือเกินว่าพระคัมภีร์ไม่โกหกพระเจ้าไม่โกหกและพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาของพระองค์เสมอพระองค์ส่งพระบุตรลงมาในโลกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและพระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราจนสิ้นพิภพนั่นเป็นคำสัญญาของพระเจ้าให้เราต้อนรับพระเจ้าเข้าไปในครอบครัวนะครับต้อนรับพระกุมารและรับฟังคำสอนของพระเจ้าผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันพี่น้องจะมีความสุขพี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในค่ำคืนที่เราเริ่มต้นการสมโภชวันประสูติขององค์พระเยซูเจ้านี้ขอฝากข้อคิดสองประการนี้ไว้กับพี่น้องขอพระพรแห่งคริสต์มาสพระพรแห่งองค์พระกุมารเยซูเจ้านำทางชีวิตของพี่น้องให้พบแต่ความสุขความเจริญสุขสันต์วันคริสต์มาสครับเชิญพี่น้อง